เดี๋ยว11โมงเจอกันแล้วก็ไปย้อมผมเดี๋ยวพี่ว่าย้อมให้แล้วก็ประมาณเที่ยงนะเราก็ไปทานข้าวเที่ยงกัน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็สระผมได้เลยโอเคค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ป้อค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยน้องๆโทรมาบอกว่ากังวลเรื่องผมที่งอกเยอะอายุก็ยังน้อยจะย้อมผมจากเคมีเนี่ยก็เกรงกลัวอันตรายพี่ป้อก็เลยแนะนำเป็น Artisan Natural Hair Dye ค่ะซึ่งปลอดภัยปราศจากสารเคมีใดๆเลยนะคะนอกจากย้อมให้ปิดผมขาวสนิทแล้วเนี่ยยังช่วยดีท็อกซ์สารเคมีที่เคยหลงเหลืออยู่บนเส้นผมได้อีกด้วยนะคะน้องๆเนี่ยจะมากันประมาณ 11 โมงเดี๋ยวพี่ป้อเนี่ยก็จะป้าย Artisan Natural Hair Dye เนี่ยลงบนผมให้น้องๆเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราแฮปปี้กันแค่ไหนค่ะปกติก็เป็นคนทำสีผมเป็นประจำแต่ว่ามีปัญหาก็คือแพ้สารเคมีทีเนี้ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มันไม่มีสารเคมีเป็นสมุนไพรก็เลยรู้สึกว่าทำแล้วมันค่อนข้างปลอดภัยกับเส้นผมไม่ดีอะค่ะมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็อีกอย่างที่ชอบก็คือมันปิดผมขาวที่มันแอบซ่อนอยู่ตามผมก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคมากทีเดียวก็ประทับใจมากๆทำแล้วชอบสีมากค่ะจริงๆเป็นคนไม่ค่อยทำสีผมนะคะแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นก็เลยทำให้มีผมขาวอันนี้เนี่ยที่ชอบมากเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติไม่มีสารเคมีแล้วก็ปิดผมขาวได้หมดเลยค่ะเคยมาทำครั้งหนึ่งแล้วติดใจมากก็เลยมาทำครั้งที่2ชอบมากค่ะเป็นไงคะย้อมผมด้วยครีมย้อมผม Natural Hair Dye ของ Artisanก็สามารถที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกได้ทานอาหารกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนานนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆได้ในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย